สวัสดีค่ะปูนะคะครับวันนี้ปูเล่นได้ดีมากเลยก็อยากจะรู้สึกว่ารู้สึกยังไงเล่นแตกต่างจากวันกัดที่เล่นกับญี่ปุ่นกับโดมินิกันมากกว่าหรือเปล่ารู้สึกว่าวันนี้ตีสบายๆอะไรอย่างเงี้ยครับวันที่แข่งกับญี่ปุ่นคือกดดันด้วยค่ะเครียดไปเองก็เลยเล่นไม่ได้ค่ะแต่ว่าวันนี้คือแบบเหมือนไม่เป็นไรเสียแล้วเราต้องเปลี่ยนใหม่ก็ได้ไม่ต้องคิดมากเลยประมาณนี้ค่ะก็เลยเล่นง่ายขึ้นค่ะไม่กดดันตัวเองมีสมาธิมากขึ้นเพราะว่าดูว่าวันนี้สถิติของปูอ่ะดีถ้าทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเสิร์ฟการตีหรือว่าการบล็อกอะไรเงี้ยครับทำให้แบบว่ารู้สึกว่าเหมือนแบบความกดดันไม่เท่ากันหรอแมตช์กับญี่ปุ่นกับแมตช์กับเกาหลีอะไรเงี้ยทั้งที่เป็นทีมในเอเชียเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่เท่าค่ะคือกับญี่ปุ่นเล่นยากกว่าค่ะเพราะเขาดูเร็วกว่าเกาหลีค่ะคือวันนี้เล่นแบบสบายๆประมาณแบบทำให้ดีที่สุดลูกสุดเยอะกว่าอะไรเยอะกว่าใช่ค่ะดูเขาคล่องตัวกว่าแล้วบอลรับเขาเหนียวกว่าค่ะบางทีแบบตีไปสุดแรงแล้วอ่ะแต่แบบเขายังงัดขึ้นมาได้เงี้ยค่ะแต่วันนี้คือแบบคอไปบางทีก็เฮ้ยมันก็ได้แล้วใช่ค่ะแต่ก็ได้เลยวันนี้ก็เลยลูกป๊อกแป๊กอะได้เยอะโอเคครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลุ้นล้มบาซิลเดี๋ยวต้องปูจะล้มบาซิลให้ดูนะครับนะดีไหมเอาเป็นว่าทำให้ดีที่สุดดีกว่าค่ะฝากอะไรถึงแฟนๆหน่อยครับก็ช่วยเชียร์ช่วยเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ